สวัสดีค่ะนิกกี้นะคะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.ideabizthai.com เป็นเว็บที่ขายเกี่ยวกับสินค้าพรีเมียมของแจกของแถมลูกค้านะคะซึ่งก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะช่วงแรกของการทำเว็บไซต์ขึ้นมานิกเลือกการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยการทำแอดเวิร์ดนะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากคีย์เวิร์ดคำว่าสินค้าพรีเมียมก็จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อคลิกหนึ่งประมาณ10บาทนะคะช่วงแรกก็ค่าใช้จ่ายก็หมดไปเป็นหลักเป็นหมื่นบาทได้นะคะเราก็เลยลองมาคิดดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เราควรจะทำเป็น SEO ดีกว่าไหมเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ผลที่ยั่งยืนมากกว่าก็ได้มารู้จักกับ Up to Promo แล้วก็เริ่มโปรโมทเว็บไซต์โดยการทำ SEO กับทาง Up to Promo ประมาณสัก2เดือนนะคะอันดับในหน้า Google ก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้มาอยู่ที่หน้าแรกของ Google แล้วก็มีบางช่วงที่ได้ขึ้นเป็นอันดับ1ของ Google นะคะก็ทำให้ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมีลูกค้าโทรเข้ามาหาเยอะมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโปรโมทเว็บไซต์ก็ลดลงนะคะเนื่องจากพออันดับใน SEO เราดีขึ้นนี่ก็เลิกใช้การทำ AdWord ไปได้ค่ะก็อยากจะขอชื่นชมทางทีมงาน Up to Promo ด้วยนะคะที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำทั้งเรื่องการทำ SEO โดยตรงแล้วก็เรื่องการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆด้วยค่ะแล้วก็อยากจะขอแนะนำผู้ประกอบการรายอื่นนะคะที่ต้องการโปรโมทเว็บไซต์อยากให้ลองมาใช้บริการของ Up to Promo ดูค่ะได้ผลดีแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ